ยโชว์นะคะวันนี้นะคะที่ทุกคนถามกันมาว่าเนยโยคะที่ไหนอะไรยังไงมีเคล็ดลับในการโยคะคนท้องไหมควรจะแบบมีเทคนิคอะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้เลยเนยก็พามาที่นี่เลยค่ะโยคะแอนด์มีแล้วก็เป็นครูที่สอนเนยประจำด้วยนะคะเราจะพบกับครูขวัญใจในนี้เลยค่ะตามไปเลยมาแล้วสวัสดีค่ะครูขวัญใจนี่มาแล้วนี่วันนี้ต้องขออนุญาตนะคะพากล้องมาด้วยแล้วก็แนะนำเลยนี่ครูขวัญใจนะคะที่เนยเรียนโยคะคนท้องอยู่ตลอดวันนี้ขออนุญาตพากล้องมาถ่ายเพราะว่ามีคนในแฟนเพจในรายการเนยเนี่ยเขาถามมากมายว่าแบบอยากจะรู้ว่าวิธีการโยคะยังไงอะไรอย่างเงี้ยที่ปลอดภัยก็เลยวันนี้ต้องให้ครูแนะนำได้ค่ะทีนี้มีแขกพิเศษมาจริงเหรอคะใครอ่ะใครอ่ะอยากรู้จังเลยตื่นเต้นมากเลยอะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่าค่ะฮัลโหลพร้อมแล้วค่ะนี่ได้แล้วมีสามีมาเป็นเพื่อนกำลังใจนะคะวันนี้นี่พี่อามเขาไม่ค่อยได้เล่นโยคะค่ะไม่เคยเล่นโยคะแต่ว่าเหมือนเวลาเลยแบบเงาๆแล้วก็ครูบอกว่าอยากให้มีกิจกรรมในครอบครัวเราก็ชวนสามีมาช่วยจำท่าว่าท่าไหนเนี่ยที่ควรจะเอาไปทำที่บ้านได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครูก็จะแบบเป็นผู้เชี่ยวชาญเพราะได้ผ่านการท้องมา2ท้องแล้วนะคะก็จะรู้ทั้งหมดว่าแบบร่างกายเราเป็นยังไงแล้วคนท้องควรจะยังไงคืออย่างเงี้ยครูที่เนยบอกอะค่ะว่าเหมือนกับว่าคนอะถามเนยเยอะเนยไปลงรูปใน IG กับ Facebook ใช่มั้ยว่าแบบเนี่ยเนยทำท่าโยคะท่านี้ท่านั้นแล้วคนก็มาส่งมาคอมเมนต์ว่าแบบเราทำได้ไหมท้องกี่เดือนจะทำได้อะไรเงี้ยอ่ะวันนี้ไหนๆก็เลยก็มาถ่ายให้ดูเลยว่าเวลาเนยเล่นโยคะกับครูขวัญใจอะค่ะก็จะเป็นท่าไหนจริงแล้วปัญหาของคนท้องคืออาการเมื่อยกล้ามเนื้อขาจะรับน้ำหนักของอุ้งเชิงกรานเยอะมากของหน้าท้องใหญ่ๆขึ้นไงคะโยคะคนท้องเนี่ยสำหรับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อแต่ว่าวันนี้ค่ะวันนี้จะบอกครูว่าท่าเราจะทำวันนี้ค่ะก็จะเป็นท่าที่แบบทุกคนสามารถแบบทำแบบไม่ง่ายเอาท่าง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยหนูจะให้สามีช่วยจำว่าท่าไหนอะเอาไปออกที่บ้านได้โอเคได้เลยค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะลองฝึกบาลานซ์กันกำลังแขนก็จะได้แข็งแรงในท่านี้นะคะถอยขาขวาไปข้างหลังค่ะตั้งต้นเท้าจิกปลายเท้าทางด้านซ้ายไว้ยกขาขวาขึ้นมาดีมากทรงตัวดีๆนะตอนนี้แขนด้านซ้ายเหยียดตรงมาสมาธิท่านี้ขาแข็งแรงแขนยืดอกไว้หายใจคว่ำสะโพกลง3คุณพ่อเริ่มจะไม่สองวางมือกลับลงคุณพ่อไม่ได้ค่อยดีค่ะเข้าไหวไหมคะไหวแบบไม่เคยเล่นโยคะหน้าแดงมากตอนนี้พอท้องค่ะทำอะไรแบบใช่ทำช้าช้าแบบนิดเดียวก็เหนื่อยง่ายก็เหนื่อยง่ายอย่างขึ้นบันไดนี่คือประโยชน์ของโยคะเลยคือว่าคนท้องจะเหนื่อยง่ายแม่ก็ได้การหายใจที่ดีให้ออกซิเจนไปถึงลูกด้วยถ้าสมมติว่าเราท้องใหญ่ขึ้นแยกขากว้างแล้วเอามือวางข้างหลังเนาะหลังตรงยืดอกขึ้นมากดน่องลงเกรงต้นขาพยายามยืดลำตัวให้ตรงนะคะถ้าไม่ไหวจริงๆก็กำแพงที่บ้านพิงหลังไว้ที่กำแพงก็ได้แล้วก็เหยียดขาออกมาให้ตรงจากสะโพกไปที่ต้นเท้าเป็นท่าที่ช่วยเรื่องของตะคริวคุณนายจะตึงตรงนี้มากยิ่งท้องใหญ่ขึ้นนะคะปัญหาของคนท้องทุกคนคือตึงตรงนี้แล้วก็ลงไปที่น่องซึ่งท่านี้มันจะช่วยเรื่องของการดีกล้ามเนื้อเชิงกรานโอ้โหคุณพ่อสบายดีมากปกติจะเห็นนะคะที่คุณพ่อหรือว่าผู้ชายอ่ะจะสามารถยืดต้นขาเป็นคนหลังตรงแล้วหลังตรงดีมากดีมากนะ
ท่านี้ให้ชนะไปเราเป็นอะไรพี่เขาเรียกว่าเป็นการฝึกใช้กล้ามเนื้อสะโพกต้นขาให้แข็งแรงอาจจะต้องมีเก้าอี้ตัวหนึ่งที่บ้านอะไรก็ได้เก้าอี้ที่มีใช่ไหมคะก็ได้แต่ว่าขอให้มันไม่ทุลักทุเลเนาะจะได้คือไม่งั้นมันจะแบบค่ะแล้วก็ไปเลยมีกำแพงด้วยอยู่นิดนึงเพราะว่าเผื่อเหนื่อยจะได้จับได้มีกำแพงนะคะปลอดภัยนะคะเอาปลอดภัยทีนี้เราลองเริ่มจากการแยกขากว้างแล้วเปิดปลายเท้าออก45องศาเนาะข่าวกดสะโพกลงหายใจแบบเร็วเวลาเราออกกำลังกายเหมือนช่วยดูดออกซิเจนนี่ลูกก็มีความกระดึบกระดึบอยู่นะคะเหมือนเขาแบบเหมือนเขาขยับเหมือนเขาดิ้นตัวไปกับแม่เหมือนเขาก็รู้สึกว่าแบบแม่ออกกำลังกายอยู่นะลูกนะโยคะเกรงขาซ้ายงอเข่าขวาติดเท้าขวาเข้าไปที่ต้นขาซ้ายอันนี้แหละเราจับมือกันช่วยกันเกรงขาซ้ายซ้ายยืดตัวขึ้นขาซ้ายแข็งแรงมือพนมไว้ที่อกขาทำสมาธิให้ดีเกรงขาซ้ายไว้สองทำไมล่ะโอเคยกแขนสองข้างขึ้นด้วยนั่นแหละเบบี้ได้ยืดตัวนะคะช่วงเนี้ยคุณแม่ขยับตัวคุณลูกก็ได้ยืดได้มีพื้นที่แล้วแขนลงมาโอเคดีมากเขาชิดกันใหม่ด้านนี้นะเกรงขาขวาค่ะเปิดขาซ้ายงอขาซ้ายขึ้นมาเท้าซ้ายถีบไปที่ต้นขาขวาด้านในสมมุติ in case นะคะแม่บางท่านแบบยกขาสูงไม่ไหวก็แตะไว้ที่น่องนั่นเลยสักทีให้คุณแม่ที่ทันแตะไว้ที่น่องที่น่องนะคะแล้วก็ปลายเท้าก็ได้นะคะสมมุติว่าคุณแม่อ๋อรู้ละหนูรู้ละครูอ๋อตอนนี้ให้เป็น ให้เป็น คุณแม่ที่ยกเท้าไม่ไหวคุณแม่ที่ไม่ไหวอันนี้คุณอามวางเท้าที่น่องให้ครูดีมากพ่ออามวางไว้ตรงนั้นนะคะอันนี้สำหรับคุณแม่ที่ ยังไม่ยืดหยุ่น ยังไม่แข็งแรงพอเดี๋ยวมันจะมีท่าพิเศษเชื่อมความสัมพันธ์สลังเฮโยกดสะโพกงอเข่าทางด้านซ้ายค่ะคุณพ่ออุ่นขาลงมาค่ะโอเคยกแขนมือคุณพ่อมาให้ถึงพ่อตึงมาให้ถึงสลังเฮโยนั่นแหละ
ทำท่าพักเป็นท่านอนนะคะอันนี้ก็จะมีอุปกรณ์นะคะอย่างเงี้ยนะคะท่าที่บ้านเป็นหมอนข้างก็ได้ปะคะเป็นหมอนข้างค่ะคือท่านี้เวลาเนยทำมันรู้สึกว่าแบบเหมือนเราได้ยืดหลังค่ะมันมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติเรานั่งนานหรือไปข้างนอกมานานแล้วมันเหมือนกับมันเมื่อยใช่ไหมคะเหมือนท่านี้ทำให้เรารู้สึกแบบรีแลกซ์แล้วก็ยืดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าเป็นหมอนแข็งนิดนึงนะคะแข็งหมอนข้างก็ได้ที่แข็งนิดนึงใช่แข็งนิดนึงค่ะนะแล้วก็มีผ้ารองที่ด้านหลังของศีรษะนิดนึงอันนี้เดี๋ยวจะให้คุณพ่อมาช่วยกันจัดท่าด้วยแบบให้แม่เนยนั่งลงก่อนนะคะแม่เนยนั่งลงที่พื้นเลยค่ะนั่งลงที่พื้นเนื่องจากหลังของคนท้องจะแอบค่อนข้างแอบเลยแหละแบบเพราะว่าเริ่มท้องจะไปข้างหน้าแล้วเขาพื้นกดหลังกันหน้าเราก็อาจจะต้องทำหมอนเนี่ยให้มันมารองรับซัพพอร์ตความโค้งของหลังนะคะไม่ให้เขาเริ่มยืดแบบปวดหลังมากเกินไปนี้ก็จะต้องมีหมอนสองใบหมอนที่แข็งนิดนึงแม่เนยลองเองพ่อช่วยจับหมอนนิดนึงไม่ให้มันเลื่อนใช่ไหมคะหมอนแรกช่วยจับด้วยนะคะมันใช้ยังไงแล้วก็พ่อก็เอาผ้ารองให้คุณแม่นิดนึงรองคอใช่รองรู้สึกอึดอัดไหมหรือว่าปวดหลังแอนขนาดไหนบางครั้งอันนี้มันแอนเกินไปคืออาจจะต้องขอเสริมบล็อกนะคะให้สุดขึ้นซึ่งมันจะช่วยดีขึ้นนะคะถ้ามันบางทีแบบคนท้องอ่ะพอนอนราบเนี่ยจับดูมันร้อนหน้าแล้วคนท้องนอนราบจะเริ่มปวดหลังแต่ถ้าทำสแลนให้มันสูงเอียงๆก็จะรู้สึกสบายลูกดิ้นเลยอ่ะใช่เพราะเขาได้มีพื้นที่ขยับตัวไงคะขยับตัวมาอยู่ตรงนี้เลยอ่ะนะจับดูดิพอหลังจากตรงนี้นะคะอันนี้คือหนึ่งท่าละอันนี้ครูก็อยากจะเพิ่มให้เป็นแม่เนยประกบเท้าเป็นบัตเตอร์ฟลายยืดตรงต้นขาต่อต้องใช้บล็อกไหมคะใช้บล็อกอีกก้อนหนึ่งนะคะบีจำได้ไหมวันนี้คุณพ่อจำได้ไหมกี่ท่าแล้วสมมติว่าที่บ้านไม่มีบล็อกครูแนะนำว่าผ้าขนหนูลองแฮนด์บล็อกซึ่งมันจะช่วยไม่ให้คุณแม่เกร็งที่หัวเข่าจนเกร็งไปท่านี้เป็นเอาเป็นท่าคลอดได้เลยปะมันเหมือนจะคลอดอะจริงๆแล้วมันดีมากเลยอ๋อลักษณะใกล้คลอดเปิดสะโพกนะคะแล้วก็เพิ่มพื้นที่หน้าท้องกับช่วงลำตัวลูกดิ้นเลยอะค่ะใช่แม่จะเหมือนแบบเขาแบบเหมือนรู้สึกว่าท้องมันเหมือนได้กว้างขึ้นนะคะมาจับเลยจับดูสิดิ้นนะเข้ามาใกล้ๆหน่อยอย่าอายสิทำไมอายโอ้อยู่บ้านก็แนบเช้าแนบเย็นแนบบ่ายก็มีคนอื่นน่ะอายไม่ต้องอายสิจุ๊บเลยก็ได้นะคะไม่เป็นไรคนไม่ได้เยอะแยะอะไรลองฟังเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับท่าโยคะคนท้องในวันนี้นะคะที่ทุกคนถามกันมาเนาะก็สามารถเอาไปทำตามได้ง่ายๆนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นท่าเบสิกด้วยใช่ไหมคู่ขวัญที่ทุกคนสามารถทำได้ไม่โดนก็ใช่แล้ววันนี้นะคะน่าจะได้เทคนิคดีๆไปแล้วเนี่ยนี่ด้วยมีบัตรมาแจกค่ะคุณพ่อนี่ค่ะดีมากโยคะแอนมีนะคะไลค์แอนแชร์คลิปนี้ไปนะคะก็จะแจกด้วยกัน3รางวัล นะคะซึ่งรางวัลหนึ่งเนี่ยสามารถเข้าคลาสได้5ครั้งจะเล่นโยคะก็ได้จะกีฬาทิศก็ได้จะเต้นก็ได้อะไรอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมไลค์แอนแชร์คลิปนี้กันนะคะแล้วอย่าลืมนะคุณครูฝากท่าด้วยนะคะทำบัตเตอร์ฟลายโพสสำหรับคุณท้องนะคะประกบท่าแยกเข่าออกน่ะที่ฉันก็เริ่มทำกันตามเลยนะแล้ววันนี้คุณพ่อนับได้กี่ท่าคะ11ท่าโอ้ยพี่เก่งมากแต่สำหรับเนยนะคะชอบท่าดีสุดละแฮปปี้มากรีแลกซ์นะคะคนที่แบบท้องอยู่แล้วปวดหลังเลยแนะนำเลยท่านี้คือแฮปปี้มากขอทำต่ออีกหน่อยนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย